องนี้เหรอสองกระป๋องนี้เหรอครับนายอาโต้มาเล่นอะไรวันนี้อาโต้มีอะไรมาอันนี้เป็นขนมเขาบอกว่ามันเป็นขนมบิ๊กก้าเดี๋ยวมาแกะลองได้ไม่เดี๋ยวแกะลองดูขนมบิ๊กก้านะลูกแล้วก็เขาบอกว่ามันมีของเล่นข้างในด้วยอยู่ในนี้เลยนี่เลยบิ๊กก้าเนี่ยเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะฟรีไม่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยฟรีของแถมสุดเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในเลยบิ๊กก้าสิบิ๊กก้าเลยนี่ต้องซื้อมาจากในเซเว่นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะสีไหนก่อนสีนี้ซื้อมา2สีนี่ดูก่อนดูกล่องก่อนนี่เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าของเล่นที่มีมันจะเหมือนในรูปแบบนี้หรือเปล่านี่กล่องมาละพีลุ้นกันหรอมาลุ้นๆกันนะเอาต้องเอาแกะไหนก่อนคะอ่ะมาคุณแม่แกะให้เอของเล่นจะเป็นยังไงนะมีระบายสีด้วยมีระบายสีด้วยหรอเดี๋ยวนะเราแกะดูก่อนนะแกะเลยไหนนี่ของเป็นนี่ข้างในก็จะมีขนมแล้วเป็นอะไรไหนเอามาดูสิเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ได้ของเล่นนี่ไหนคุณแม่ดูเขาเขียนว่าเป็นอะไรจะไปที่นี่นี่ไหนคุณแม่ดูสินี่แบบนี้เป็นเป่าๆครับแกะมาแล้วไหนคุณแม่ดูนี่มันเป็นของเล่นเขาใช้เป่าแบบนี้ก็ลองเป่าสิเห็นไหมถังเล่นมันมีของเล่นข้างในอย่างนี้และนี่ก็เป็นขนมแดงมากเป่าแรงมากเลยมีให้ดูขนมก่อนขนมก็จะเป็นแบบนี้ขนมข้าวโพดอบกรอบแบบนี้นะครับอ้าวเรามาแกะอีกอันนึงไหมครับชอบกูบอกนี่ได้เดี๋ยวคุณแม่แกะให้เรามาแกะอีกกระป๋องนึงมันจะเป็นเสียงใช่ไหมคุณแม่แกะแล้วอาโต้แกะดูซิอีกกระป๋องนึงเป็นลาลายเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบที่เป่านะแบบนี้อ้าวอีกอันนึงกระป๋องสีน้ำเงินเป็นอะไรนะโรลเลอร์เบดอะลูกเป็นแบบโรลเลอร์เบดเขียนว่าฟิงเกอร์บอร์ดเป็นฟิงเกอร์บอร์ดแบบนี้นะเป็นบอร์ดนี่สองอันนี้ต้องชอบอันไหนครับอันนี้อันนี้นะชอบทั้งสองอันเลยเหรอครับนี่นี่เป็นบอร์ดแบบนี้เลยนะทั้งทางไถที่ใส่ไถยังไงนี่เป็นทั้งบอร์ดแบบนี้ถ้าทางออโต้จะชอบเครื่องดนตรีมากกว่าใช่ไหมครับนี่เลยลองไปหาซื้อกันดูนู่นนะครับนี่ลองไปหาซื้อกันดูนะครับมีขายในเซเว่นนี่เลยโอเคงั้นวันนี้อาโต้ไปก่อนนะครับวันนี้อาโต้ก็รีวิวเสร็จแล้วครับแกะกล่องขนมเรียบร้อยแล้ววันนี้อาโต้ไปก่อนนะครับอาโต้สวัสดีก่อนครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับเป่าหน่อยเป่าใหม่หน่อยดิ